คุณปิยบุตรแสงกนกกุลก่อนหน้านี้ประชาชาติธุรกิจในโค้ดปิยบุตรคาดพรรคก้าวไกลได้สส30คนเลือกตั้ง66ต้องโหนร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนี่คือก่อนหน้านี้ที่ออกมาวิพากษ์อ่ะนะแล้วก็คนในพรรคก้าวไกลก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลายคนว่ามีการบริหารแบบสร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยแต่รวมศูนย์อำนาจแบบปูลิตบูโรแต่ปัญหาทั้งหมดนะจบเพียงร้องเพลงร่วมกันแล้วก็ออกว่าร่วมกันสู้ต่ออย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้ทักษิณชินวัตรประเมินตีโจทย์คณิตศาสตร์การเลือกตั้งปี66เนี่ยเมื่อวันที่แล้วเพื่อไทยชนะ300เสียงนะอันนี้ประชาชาติธุรกิจโค้ดพาดหัวแต่จริงๆในเนื้อหาเนี่ยได้มีการเปิดเผยได้ว่าโพที่พรรคเพื่อไทยทำเองเนี่ยนะได้ไม่ถึง250ใช่เพียงแต่คาดว่าหลังจากนี้มันจะดีขึ้นไงแต่วิธีการนำเสนอก็พยายามให้กองเชียร์เนี่ยอุ่นใจโอ้นี่แลนสไลด์แน่นอน300ห่มลงหรือ320 350บวกอีกไม่กี่เสียงแต่เอาแค่โพที่พรรคตัวเองทำเนี่ยยังไม่ถึง250ยังไม่ถึง240ค่ะที่เขาพูดกันแล้วโพที่พรรคการเมืองทำเนี่ยอย่างเช่นภูมิใจไทยทำเขาได้180นั่นโพของเขาไงนะเพราะฉะนั้นตัวเลข240ที่ออกมาเนี่ยดีไม่ดีน้อยกว่านั้นอีกอ่ะใช่นะแต่ตอนนี้ก็พยายามเอามาโหมกับพือไงแล้วคุณปิยบุตรกับคุณทักษิณเนี่ยเคยคุยกันด้วยนะในที่เปิดเผยก็คืองานหนังสือจำได้ไหมในที่ไปเนี่ยซื้อหนังสือคุณทักษิณพี่โทนี่มาดูด้วยนะนี่ก็วันนี้ตั้งใจแวะมาซื้อหนังสือท่านโดยตรงครับเพราะว่าเป็นประสบการณ์มิตรนะครับแล้วอ่านดูแล้วคอมเมนต์ด้วยก็ในฐานะท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกนะที่ส่งมอบนโยบายได้สำเร็จครับก็เลยตั้งใจจะแล้วก็ในงานแต่งงานถ้าย้อนกลับไปสมัยคุณปิยบุตรจัดงานแต่งงานเนี่ยโอ้โหส.ส.พรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปเพียบนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยส้มแดงแต่ละคนเชื่อมโยงกันได้ทั้งนั้นนะตกลงเขาจะขัดแย้งกันจริงเหรอใช่ไหมแต่แน่นอนที่แย่งกันก็คือแย่งจำนวนส.ส.ก็เพื่อเอาไปต่อรองกันหลังเลือกตั้งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบาปกรรมตกที่ใครต่อไปนี้เป็นความเห็นเพิ่มนะคนที่ไปหลงเชื่อไอ้ที่พยายามจะบอกว่าต้องรื้อสร้างใหม่โจมตีสถาบันไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วกลุ่มคนที่หลงเชื่อหลงลมปากออกมาเคลื่อนไหวโจมตีสถาบันเลยเถิดเลยเส้นไปถูกดำเนินคดีติดคุกติดตารางแล้วนักการเมืองเขาติดคุกด้วยไหมเขารับผิดชอบอะไรไหมนี่คือสิ่งที่ต้องคิดได้แล้วนะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะต่างกันแต่เพียงแพ็กเกจจิ้งนะสู้เพื่อเขาเราติดคุกเหมือนที่ใครพูดนะสู้เพื่อเขาเราติดคุกอ่ะที่ย้ายคุณยศวริศเนี่ยอันนี้คือช่วงแรกของรายการแล้วจตุพรพรหมพันธ์ทิ้งท้ายวันนี้จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยออกมาเตือนนะการพูดในลักษณะที่ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนะหากมั่นใจว่าตัวเองนะแลนสไลด์จริงประกาศเลยว่าไม่จับคั่วกับพลังประชารัฐเพราะทักษิณก็คงบอกเมื่อคืนว่าฝ่ายประชาธิปไตยเกิดแน่นอนแล้วมาเม้มไปทำไมนะเดี๋ยวลองไปฟังจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเผยนะให้เป็นนัยยะเอาไว้ด้วยเรื่องการยุบพรรคนะนี่เป็นการพูดครั้งแรกนะเดี๋ยวลองไปฟังฮะไอ้ที่มองว่าง่ายนะครับที่แบ่งกันตำแหน่งกันเรียบร้อยคนนู้นจะเป็นนี่เป็นนั่นท่านนั้นจะเป็นท่านนี้ข้าราชการทั้งหลายคุณฟังผมนะครับที่คุณคาดการว่าใครจะเป็นใหญ่คุณนะครับหันหัวไปรับใช้เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะครับที่เขาทำแกล้งตายแบบรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเขากำลังดูอยู่นะครับบางคนในข้าราชการตำรวจนี่ไวสุดข้าราชการปกครองนี่เร็วสุดนะครับคิดว่าทางนี้มาแน่แล้วก็ทำตัวเนี่ยนะครับเอาใจออกห่างไปเสนอตัวรับใช้เนี่ยนายใหม่เรื่องหน้าท้ายที่สุดนายใหม่จะเป็นนายไม่เนี่ยผมจะบอกการไม่รู้จักจำว่านี่นะครับเล่นสเต็ปไหนแล้วจะเจออย่างไรอย่างที่ผมบอกว่าไอ้คดีที่มีการยุบในตายน้ำตื้นเลยน้ำตื้นยังคาดไม่ถึงเพราะคนเนี่ยนะครับมันไประวังที่น้ำลึกแต่ความจริงมันตำตาโดยไม่ได้อ่านข้อกฎหมายนะครับเรื่องการเนี่ยนะครับเรื่องการกระทำการบางข้อนะครับก็ไปคิดกันเอาเองกำลังคิดจะชนะกำลังคิดจะใหญ่ความจริงเนี่ยมันเป็น คือเข้าใจว่านี่คือจุดเกิดแต่ข้อเท็จจริงมันคือจุดตายเลยในทางการเมืองคนที่ไปกระทำการเนี่ยหนึ่งชะล่าใจสองก็คือหมายความว่าตัวเองจะคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าการยุบพรรคในแต่ละครั้งเนี่ยเรื่องง่ายๆทั้งนั้นนะผมจะบอกและนี่นะครับเทปเนี่ยอยู่ในมือถือเต็มไปหมดก็คือหมายความว่าเป็นการกระทำการโดยเปิดเผยนะครับมีข่าวอยู่ในทุกสำนักและนี่นะครับไอ้เรื่องง่ายแบบนี้เป็นการที่ยุบพรรคได้อย่างง่ายดายมากที่สุดเป็นการจนมุมด้วยข้อเท็จจริงตามกฎหมายอย่างคาดไม่ถึงอ้าวนี่ตูจตุพรเนี่ย3 ประเด็นเรื่องเตือนผู้มีอำนาจพรรคเพื่อไทยลักษณะการพูดที่ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนะที่ประกาศจะแลนด์สไลด์แต่ไม่กล้าประกาศว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐนะก้าวไกลยังประกาศเลยจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐเห็นไหมฮะ2นะเรื่องข้าราชการนะที่ไปหลงลมว่าเนี่ยโอ๊ยเปลี่ยนขั้วแน่นอนแล้วจะไปรับใช้หรือมันจะเกียร์ว่างกับรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลรักษาการนะให้ระวังเดี๋ยวจะเจอประเภทแกล้งตายเหมือนมหาดไทยนะแล้วปรากฏว่าลงพื้นที่กับท่านนายกตลอดเลยนะลุงป๊อกนี่นะแล้วก็3อันนี้ของใหม่นะจตุพรแย้มนะไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะเรื่องการยุบพรรคนะอันนี้จะเป็นการตายน้ำตื้นอย่างคาดไม่ถึงไประวังที่น้ำลึกแต่ความจริงมันตำตาไม่ได้อ่านข้อกฎหมายแล้วไปกระทำการบางข้อหรือด้วยเจตนาที่คิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าเป็นจุดเกิดแต่มันเป็นจุดตายเนี่ยกระทำในที่แจ้งด้วยค่ะแล้วก็มีหลักฐานเอาไว้หมดชัดเจนนะนี่จตุพร พรหมพันธ์นี่ไปรู้อะไรมาอันนี้น่าสนใจเรื่องยุบพรรคนะแล้วเรื่องยุบพรรคเนี่ยน่าสนใจว่าถ้าเกิดว่ายุบพรรคก็แน่นอนฮะส.ส.ในพรรคนั้นก็จะต้องหาจับขั้วใหม่แล้วในทุนจะยังอยู่ไหมอะไรจะยังอยู่ไหมนะแล้วไอ้ที่บอกว่าจะยังอยู่แล้วจะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันจริงไหมยังมีเวลาเปลี่ยนใจค่ะยังมีเวลาเปลี่ยนใจนี่จตุพรแย้งมาครั้งแรกเลยนะใช่อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูต่อแล้วเรื่องยุบพรรคเนี่ยมันมีปมไหนที่เสี่ยงๆนะ